ารับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของสุริยะอมาตเวทเจ้าของฉายาปิยพงษ์สองกันไปแล้วนะครับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเขาแบบรู้กันทุกเรื่องนะครับรวมไปถึงอะไรที่ทำให้เขาต้องยุติบทบาทในการเป็นผู้เล่นอย่างที่เขาฝันไว้ไปติดตามได้ในช่วงของเพลย์ทอล์คครับก็นิยามฟุตบอลในความคิดผมนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นยิ่งกว่าเกมกีฬาครับมันเป็นเหมือนศาสตร์และศิลป์หรือว่าศิลปะที่เราต้องคอยออกความคิดสร้างสรรค์ออกไอเดียนะครับหรือว่าเอาชนะมันหรือบางครั้งเราแพ้มันเราก็ต้องลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้กับมันใหม่นะครับเพราะว่าเกมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วครับแต่มันก็ยังมีกฎกติกาที่เราต้องฝ่าฟันตรงนั้นไปให้ได้ก็ที่มาของผมนะครับที่ได้มาเล่นฟุตบอลแล้วก็อาจจะได้เล่นทีมชาติหรือว่าได้มีชื่อเสียงนะครับหรือได้จากฟุตบอลเนี่ยก็มาจากที่ว่าความที่เรารักนะความที่เราอยากเล่นนะความที่เราชอบนะครับก็มันมาจากที่ว่าเราต้องเอาชนะความชอบของมันแล้วก็เราฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอยากจะมีชื่อเสียงหรืออยากจะเหมือนพี่ๆนะครับอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอย่างเงี้ยครับการเรียนผมก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพวิทยานะครับก็ผมได้เรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านขวาสวรรค์ครับก็คนเดิมที่เดิมผมก็คือเป็นคนพัทลุงคนใต้ก็เรียนที่นั่นจนถึงป.6แล้วก็ได้มาศึกษาต่อที่กรุงเทพวิทยานะครับในระดับชั้นม.1นะก็เรียนจบที่นี่นะในระดับชั้นม.6เลยนะครับ6ปีนะครับอยู่ที่นี่เติบโตที่นี่นะครับกินนอนอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตแล้วก็ผมผูกพันกับที่นี่มากแล้วก็ผมเหมือนว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านนะเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ทุกอย่างเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็คำว่ากรุงเทพเนี่ยผมว่าในสมัยเมื่อสัก20ปีที่แล้วผมมองว่ามันยิ่งใหญ่มากถือว่าถ้ามากรุงเทพเนี่ยต้องมาเรียนโรงเรียนกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในเครือจตุรมิตรนะครับก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเราได้ดูข่าวได้ดูหนังสือพิมพ์ได้ฟังวิทยุผมก่อนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมากที่ตั้งใจมาเนี่ยคือบอกพ่อไปเลยคำแรกเลยว่าผมอยากมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ต้องเป็นที่กรุงเทพคริสเตียนที่นี่ที่เดียวครับก็ขอบคุณพ่อและแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดก็มันแตกต่างกันอยู่แล้วครับนะโดยพื้นฐานสถาบันหรือว่าการที่ว่าทันสมัยของโรงเรียนนะครับหรือว่าบุคลากรหรือว่าก็เรียกว่า security นะครับ unity การสามัคคีตัวเนี้ยแล้วก็ spirit ของการเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีซีเนียร์จูเนียร์นะมีรุ่นพี่รุ่นน้องเขามีระบบการดูแลมีครูหอพักมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลน้องนะครับแล้วก็คอยสอนคอยแนะคอยบอกทุกเรื่องนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องฟุตบอลก็เป็นทุกเรื่องตั้งแต่การศึกษาการเป็นอยู่นะการสัมมาคารวะกับครูบาอาจารย์ตรงนี้นะผมมองว่ามันมีอะไรที่คุ้มค่ามากครับที่ได้มาอยู่ที่กรุงเทพวิทยาตรงนี้ที่ผมได้ก้าวมาอยู่ที่เตียงก็ได้ติดทีมชาติก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่หรือท้าทายกับเรามากนะครับมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนหรือว่าตรงนั้นเราได้ผ่านหรือว่าได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนักฟุตบอลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่นักกีฬาคนหนึ่งนักบอลคนหนึ่งที่ได้ติดทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะและเมื่อก่อนกีฬาฟุตบอลมันไม่ได้มีทีมเยาวชนเยอะมันก็เลยมันต้องแข่งขันกันเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการท้าทายมากจริงๆผมมองว่ามันกดดันนะครับแต่จริงผมก็อาจไม่เท่าพี่ตุ๊กหรอกครับมันก็แค่ต
กองอาจจะเป็นหน้าที่ตำแหน่งเหมือนกันก็เลยอาจจะเราได้เกียรติยกย่องว่าเป็นเหมือนพี่ตุ๊ก2แค่นั้นเองนะครับแต่ผมมองว่าถ้าตัวเองอาจจะไม่เท่าพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะครับอันนี้คือพูดจากใจจริงนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นหรือกองหน้าเหมือนกันก็เลยอาจจะยกย่องว่าอาจจะเป็นเหมือนปิยพงษ์2ในความคิดของผมนะครับจริงๆมันก็ประทับใจหมดทุกรายการหรือทัวร์นาเมนต์ที่เราได้มีการแข่งขันนะครับหรือว่าได้เล่นแต่ว่าประทับใจก็อาจจะเป็นที่ว่าเราได้เป็นสตาร์โค้กนะครับครั้งที่10นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ได้มีโอกาสไปเล่นเยาวชนโลกนะชิงแชมป์โลกเยาวชน17ปีที่นิวซีแลนด์ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ครั้งแรกที่เกี่ยวกับชิงแชมป์โลกครับมันรู้สึกท้าทายดีครับมันไปเจออะไรที่เขาเป็นอาชีพจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรามองว่าฟุตบอลในโรงเรียนมันก็คือโรงเรียนจริงๆแต่เราไปเจอระดับอะคาเดมี่หรือว่าสโมสรระดับโลกอย่างสเปนอย่างเม็กซิโกอย่างพวกเนี้ยถือว่าเขาระดับโลกไปแล้วครับเราถือว่ามันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายเราต้องกลับมาดูว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาตรงไหนบ้างว่ามันหลายด้านนะครับแล้วก็เกมกีฬาที่อย่างที่ผมบอกว่าเรามันเหมือนแม่น้ำเยาวชน17ปีมันก็ถ้าว่าเป็นนักเรียนอยู่มันเหมือนแบบแข่งในนามโรงเรียนเราเป็นเหมือนตัวแทนโรงเรียนแต่ของเขาเนี่ยเป็นในนามสโมสรอย่างสโมสรอย่างเราไปเจอทีมชาติสเปนอย่างเงี้ยเราว่าเราไปสู้กับทีมชาติสเปนมันก็อาจจะมีการต่อเนื่องการต่อยอดการฝึกซ้อมการเป็นอยู่การโภชนาการหรือตั้งแต่จิตวิทยาอย่างเงี้ยหรือว่าการที่มีการฝึกซ้อมหรือเป็นมืออาชีพเขาจะรู้สึกว่าจะเป็นมืออาชีพมากกว่าพวกเราผมมองว่าประตูเดียวที่ผมไปยิงวันนั้นก็ไปยิงกาหน้านะครับก็เราก็โดนไปถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ5ลูกแล้ว เป็นลูกตีไข่แตกของเขาแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ยิงในระดับโลกถือว่าเยาวชนโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ในเกมกีฬาหรือเป็นจังหวะที่เรายิงได้แค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่ได้ยิงได้เลยเป็นจังหวะที่ยิงครั้งแรกโดยผ่านการผ่านบอลมาโดยรีซอร์เทียเทพวิโนไทยนั่นเองนะครับในยุคนั้นเขาก็ได้ติดไปกับผมกองหน้าแล้วก็มาซ้ำจังหวะ2ถึงจะได้ประตูก็ถือว่ากว่าจะได้อะไรมามันก็ยากตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นผลดีนะครับนะเพราะว่าอย่างผมสมัยก่อนอยากจะแข่งบอลเนี่ยมันต้องกำหนดความสูงต้องไม่เกิน160อย่างเงี้ยเวลาจะแข่งก็ต้องเอาก็เรียกว่าผนังเนี่ยเอาสเปรย์ฉีดหรือช็อคเขียนไปเลยใครเกินก็หมดสิทธิ์เล่นอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นกฎหรือว่าวิธีการที่ไม่เหมาะสมครับเลยทำให้ปิดกั้นหรือว่าทำให้วิธีการในการคัดหรือการแข่งขันเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแล้วก็ผมมองว่าอย่างว่าผมได้รับโอกาสไปแทนที่ว่าแต่รุ่นพี่ใช่ไหมครับทดแทนในเยาวชน17ปีได้ไปตัวแทนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยววงการฟุตบอลเราในการเปลี่ยนแปลงที่ในทางที่ดีเลยผมมองว่านะครับมันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทางมันแบบนี้ครับมันถึงจะถูกต้องก็ผมมองว่าเป็นสภาพร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะจิตใจที่ว่ามันทำให้รู้สึกบางพอเราเจ็บเนี่ยรู้สึกเราก็พอเจ็บมันต้องใช้เวลารักษาอยู่2 3ปีอย่างเงี้ยมันรู้สึกท้อรู้สึกว่าพอเราเล่นมาตลอดแล้วรู้สึกมาเจ็บเงี้ยมันรู้สึกใจเราไม่ไหวแล้วพอจะกลับไปก็มันมีอาการที่ต้องเจ็บต่อเนื่องนะจากหลังก็ต้องมาผ่าเข่าเงี้ยมันรู้สึกว่าบางครั้งแล้วก็อายุเราก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็การฝึกซ้อมหรือการเล่นมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องเงี้ยมันทําให้ทั้งสภาพจิตใจทั้งสภาพร่างกายเรารู้สึกท้อไปด้วยอาการเนี่ยที่ได้รักษาที่ปวดหลังเนี่ยผมหมอก็วิจัยบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังนะข้อระหว่างสะโพกหรือเอวเนี่ยมันคดแต่ผมก็ไม่ได้แน่ใจว่าอาจจะเป็นตอนที่ผมเคยบอกว่ามีกำหนดความสูงเนี่ยเพราะตอนก่อนที่จะมีการวัดเนี่ยให้เพื่อน
นั่งบ่าแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดวิ่งลงในที่ราบเงี้ยครับลงอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตรงนั้นหรืออาจจะเป็นเกมกีฬาที่ได้ผมซ้อมต่อเนื่องหรือว่าอาจจะอะไรที่มันเป็นประทัดนั่นแหละมันอยู่ๆอาการมันก็เกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรถามว่าเสียดายไหมในการเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนถ้าได้หยุดเล่นเนี่ยผมมองว่ามันความรู้สึกตัวเองมันเสียดายจะได้โอกาสนะครับก็ที่เราอาจจะมาถึงจุดนึงแต่ไม่ได้พีคแพ้แบบชุดใหญ่แต่ได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมแต่ไม่ถึงกับได้มีชื่อติดครับก็รู้สึกเสียดายโอกาสแล้วก็เสียดายจังหวะชีวิตที่ต้องมาเป็นอย่างนี้ถ้าย้อนไปเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับถ้ามองปัจจุบันยังเพื่อนๆผมที่ยังเล่นๆอยู่ก็ยังมีอยู่หลายคนก็ถือว่าในช่วงนี้เกมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นเกมที่ฮอตหรือฮิตมากหรือว่าเป็นเกมกีฬาในบ้านเราเนี่ยถือว่าให้ความนิยมเป็นอย่างมาก